พรหมลิขิตถูกจับผิดรัวโป๊ปหายเงียบยังไงกันนะลาจอไปแล้วสำหรับละครฟอร์มยักษ์พรหมลิขิตภาคต่อละครฟีเวอร์ระดับปรากฏการณ์อย่างบุพเพสันนิวาสท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตเอือมระอาก้าวไม่ข้ามอาถรรพ์ละครภาค2เจ๊งทุกรายงานนี้มีคำชมเรื่องการแสดงของนักแสดงที่เป็นคนแบกเรื่องแต่ก็ถูกติรัวว่าอ๋อเจ้านั้นตัดต่ออะไรกันไม่รู้ความแถมเรื่องราวยังสับสนมาอีกทำเอาแฟนๆเสียความรู้สึกกันหนักมากซึ่งประเด็นดราม่าก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะล่าสุดมีการจับสังเกตว่าละครได้ลาจอไปแล้วเหล่านักแสดงดาราในเรื่องต่างก็ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวสั่งลากันเป็นแถวยกเว้นก็แต่หนุ่มโป๊ปที่ไม่มีการโพสต์หรือว่าโปรโมทใดๆเลยโดยโพสต์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับละครก็ต้องย้อนกลับไปถึง8สัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่18ตุลาคม2566ก่อนละครลงจอกันเลยแถมในงานแฟนมีตติ้งพรหมลิขิตก็ไม่มีภาพของหนุ่มโป๊ปที่เป็นพระเอกของเรื่องเลยสักรูปจนเป็นที่สงสัยว่าหรือโป๊ปจะเป็นนักแสดงอีกรายที่ไม่ต่อสัญญากับช่องหรือเปล่าอย่างไรก็ตามแฟนๆของโป๊ปก็ได้ออกมาชี้แจงข้อสงสัยทั้ง2เรื่องแทนดังนี้1. ประเด็นที่ไม่โพสต์ใน IG นั้นคาดว่าเป็นเพราะว่าพระเอกดังเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นโซเชียลอยู่แล้วนานๆถึงจะโพสต์อะไรทีดังนั้นการไม่โพสต์อะไรเลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกและข้อที่2ประเด็นไม่มีภาพในแฟนมีตติ้งเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไม่มีการแสดงอะไรในงานเพราะไม่ได้ซ้อมเลยเนื่องจากว่าช่วงนั้นเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวนั่นเองและข้อที่3ประเด็นต่อสัญญาช่องคงไม่มีใครตอบได้นอกจากติดตามรอดูกันต่อไป